สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกนิวส์ครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาฝากเพื่อนๆกันและข่าวนี้ขอบอกเลยครับว่ามาจากทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นจะเป็นการกุศลแบบไหนจะเพื่อสังคมยังไงไปชมเลยครับเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับศูนย์การค้า MBK Center จัดกิจกรรม Where Well Can Help The Happiness of Giving เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมรวมถึงระดมเงินทุนช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงผลกำไรถึง6องค์กรโดยอาจารย์ชนะนนท์สิริธรหัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ขึ้นให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้และได้รับเกียรติจากคุณกนกรัตน์จุฑานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมเปิดงานในครั้งนี้ภายในงานมีการออกบูธของนักศึกษาทั้ง6กลุ่มแบ่งตามความร่วมมือกับ6องค์กรได้แก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคลพร้อมทั้งพูดคุยกับตัวแทนจากทั้ง6องค์กรอีกด้วยต้องขอปรบมือให้จริงๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกครับสำหรับการช่วยเหลือสังคมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆ นักศึกษากลุ่มนี้นะครับผมแล้วครั้งหน้าผมจะมีข่าวสารอะไรนะฮะกิจกรรมไหนมาติดตามได้ที่นี่ทีเดียวครับกับล็อกนิวส์สำหรับวันนี้ผมเมย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ